เมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องของไฟลัมของพวกฟันจายมา2ไฟลัมแล้วใช่ไหมคะไฟลัมแรกไฟลัมไคทริดิโอไมโคต้าคือพวกไคทริดไฟลัมที่2ไซโกไมโคต้าคือพวกที่สามารถสร้างอะไรได้คะไซโกสปอร์นะคะนั่นจุดเด่นของมันเรามาถึงไฟลัมที่3ไฟลัมแอสโคไมโคต้านะคะจากสไลด์แอสโคไมโคต้า ASCOMYCOTA ฟันจายกลุ่มนี้เขาเรียกว่าแซกฟันจายก็คือฟันจายถุงถ้าว่าไปแล้วเป็นฟันจายที่มีจำนวนมากที่สุดพวกแซกฟันจายนะคะคือฟันจายที่มีลักษณะดังกล่าวเขาบอกพบว่ามีจำนวนมากที่สุดสำหรับฟันจายกลุ่มนี้มีสาเหตุว่าทำไมชื่อแอสโคไมโครต้านั้นก็เพราะว่ามันสามารถสร้างแอสโคสปอร์ได้เหมือนกับตอนที่เราพูดถึงพวกไซโกไมโครต้ามันสร้างไซโกสปอร์ได้นะคะนั่นเองเพราะว่าสำหรับไฟลัมแอสโคไมโครต้านั้นเราเรียกฟันจายกลุ่มนี้ว่าเป็นแซกฟันจายมีจำนวนมากที่สุดอยู่ได้ทั้งในแหล่งน้ำจืดและบนพื้นดินในทะเลแหล่งน้ำเค็มน้ำจืดอยู่ได้ทั้งนั้นมีทั้งที่เป็นเซนเดียลก็มีหลายเซนก็มีพวกเซนเดียลตัวอย่างก็คือพวกยีสต์อันนี้จะติดค้างภาพไว้ให้ดูทีหลังนะคะสำหรับภาพพวกยีสต์ก็ดีพวกราพวกเห็ดต่างๆนะคะครูลืมเอาหยิบขึ้นมาและเป็นพวกที่มีเซปเต็ดไฮฟ้าก็คือไฮฟ้ามีผนังกั้น การสืบพันธุ์ของมันนั้นแบบอาศัยเพศโดยการสร้างสปอร์ที่ชื่อว่าแอสโคสปอร์ ASCOSPORE อยู่ในถุงที่เรียกว่าแอสคัสสปอร์ของมันชื่อว่าแอสโคสปอร์อยู่ภายในแอสคัสซึ่งเป็นถุงอับสปอร์ของมันนี้นั้นก็ให้ดูจากภาพที่58ในหน้า204ในหนังสือของเรานี่ดูจากภาพนะคะภาพก่อนนี้เป็นภาพวาดแสดงแอสโคสปอร์ส่วนที่เป็นแอสโคสปอร์คือส่วนนี้นะคะรูปร่างคล้ายกับเป็นกระบองแล้วก็มีสปอร์เรียงกันอยู่ที่เป็นถุงลักษณะที่เป็นถุงๆอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรคะแอสคัสและภายในแอสคัสนี้ก็มีแอสโคสปอร์ที่เหมือนกับเป็นจุดๆๆๆอยู่ภายในนี้นะคะเรียงกันอยู่ภายในโครงสร้างที่เหมือนกับเป็นรูปอะไรคะลักษณะนี้เหมือนรูปอะไรโค
คงไม่ต้องไหวรูปกละมังรูปนู่นรูปนี่เอาแค่รูปถ้วยก็คงพอนะคะบางคนดูไกลถึงเป็นรูปนู่นรูปนี่สารพัดนักเรียนดูลักษณะเห็ดพวกนี้นี่เป็นภาพถ่ายแสดงลักษณะของเอสโคไมโครต้าเป็นเห็ดรูปถ้วยธรรมดาฟุตติ้งบอดี้มันจะเป็นรูปคล้ายๆเหมือนกับร่มใช่ไหมคะนูนๆข้างบนแต่ว่าลักษณะพวกเอสโคพวกนี้จะเป็นลักษณะเว้าเข้ามานะคะแล้วภายในนี้ถ้าผ่าตามยาวลงไปก็จะพบพวกเอสคัสและก็มีเอสโคสปอร์อยู่ในลักษณะอย่างนี้นะคะที่เขาพูดถึงเรามาดูภาพในสไลด์นะคะไฟลัมเอสโคไมโครต้าเพียงจะเห็นว่าลักษณะของราพวกนี้รู้สึกจะเป็นพวกราที่เป็นสปอร์จะเป็นสีเหลืองนะคะลักษณะเขาบอกเหมือนกับดอกกฐินมีส่วนหัวแล้วก็มีส่วนนี้ออกไปเหมือนกับรัศมีนะคะเอาส่วนนี้ในลักษณะนี้มาดูก็พบว่าสำหรับแต่ละแท่งนั้นเขาเรียกเอสคัสอันนี้เขาใช้คำว่าเอสไซเอสไซกับเอสคัสนี้ใครเป็นพหูพจน์คะ ASCUS กับ ASCI เหมือนกับเราพูดถึงสโตมาต้ากับสโตมาสโตมาต้าคือปากใบเพียงแค่ปากใบเดียวถ้าสโตมาก็คือปากใบทั้งหมดนะคะนี่เป็นลักษณะที่พูดถึงอย่างเช่นกรานุ่มกับกราน่านะคะนั่นเป็นพหูพจน์กับเอกพจน์ลักษณะนี้เหมือนกันที่เขาเรียกว่าเอสไซนั้นก็คือขลุงที่เป็นอับสปอร์นะคะที่เราเรียกว่าในนี้เขาเรียกว่าเอสคัสนั่นเองภายในจะมีเอสโคคาร์บก็คือสปอร์ที่เรียกว่าเอสโคสปอร์อยู่เต็มนะคะนี่เป็นลักษณะว่าเมื่อมันแตกแล้วนะคะโทษ เมื่ออับสปอร์แตกมันถึงจะหล่นออกไปนะคะแล้วก็งอกเป็นต้นใหม่เอาละนี่คือรูปของพวกเห็ดถ้วยที่พูดถึงตัวอย่างของฟันจายกลุ่มนี้ถ้าเป็นเซนเดียวก็ได้แก่ยีสต์และมีราแดงมีโมเรนและมีทรัฟเฟิลนะคะพวกราแดงนี่สปอร์ของมันต้องเป็นสีแดงแน่นะคะโมเรนและก็ทรัฟเฟิลเสียดายว่าเรามีรูปทั้งนั้นนะคะแต่ว่าเราดูแพทย์นี้ไปก่อนแล้วมาดูทบทวนในตอนต่อไปใหม่นะคะนี้ในหนังสือของเราเขามีข้อความให้เห็นว่ารู้หรือเปล่านะคะเกี่ยวกับศัพท์คำว่าโมเรนกับทรัฟเฟิลนั้นเขาบอกว่าเป็นเห็ดที่นิยมรับประทานกันมากในประเทศเขตหนาวมีราคาแพงเพราะมีรสชาติอร่อยและไม่สามารถเพาะพันธุ์ได้ต้องเก็บจากป่าใต้ต้นป่าที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อันนี้ก็เหมือนกับเห็ดอะไรบ้านเราคะเห็ดโคนเห็ดโคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่ตามใต้ต้นไม้ใหญ่แต่จะขึ้นตามส่วนที่เป็นอะไรคะเป็นส่วนที่มีปลวกอยู่ลักษณะมีปลวกนะคะเพราะเขาบอกถือว่าเห็ดโคนเป็นพืชเป็นผลิตผลของพวกปลวกอีกทีนึงนะคะซึ่งเราไม่สามารถจะเพาะได้ก็ไปเก็บมาจากพวกนี้เองนะเห็ดโคนบ้านเราก็ราคาแพงมากบางครั้งต้องใช้สัตว์ที่มีจมูกดีเช่นสุนัขหรือสุกรช่วยในการค้นหาทรัฟเฟิลพบได้บ้างทางบ้านเราคือภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยชื่อเรียกตามท้องถิ่นเรียกว่าเห็ดท็อปหรือเห็ดเพาะนะคะลักษณะอันนี้นะคะบ้านเรามาเป็นเห็ดที่ไม่มีคุณค่าเท่าไหร่แต่มันอาจจะรสชาติไม่เหมือนกันบ้านเราก็เวลาที่พูดถึงเห็ดเพาะที่เอามาแล้วเอามาใช้แก
แกงคั่วอะไรนี้ก็หรือคนท้องถิ่นเอามาทำเป็นอื่นบ้างแต่ว่ารสชาติสู้ถ้าว่าไปแล้วสู้เห็ดคนไม่ได้อยู่แน่นอนสำหรับภาพนี้นะคะเขาบอกว่าที่มาของภาพคือวารสาร Advanced Terrain Geographic ปีที่9ฉบับที่73พุทธศักราช2547นะคะเอาล่ะเราดูจากเรื่องของฟันจายกลุ่มนี้ก็มาดูประโยชน์บ้างจากสไลด์นะคะประโยชน์ของฟันจายกลุ่มนี้นั้นยีสต์ที่ชื่อวิทยาศาสตร์ของมันชื่อว่าแซคคาโรไมซีนะคะแซคคาโรคืออะไรคะพอจะนึกออกไหมเคยได้ยินคำว่าโพลีแซคคารายไดแซคคารายแล้วก็โมโนแซคคารายไหมแซคคารายคือน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นแซคคาโรไมซีเซเลวิเซียนั้นใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์ผลิตสุราและยังใช้เป็นอาหารที่มีคุณค่าและมีโปรตีนสูงอีกด้วยเพราะมียีสต์อย่างที่เป็นก็ทำเป็นเม็ดๆนะคะสำหรับที่มาเป็นอาหารเสริมนะเขาบอกเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงนะคะนักเรียนดูจากภาพที่มีอยู่นะคะลักษณะที่รูปร่างของยีสต์นั้นเป็นรูปไข่และเวลาแบ่งเวลาที่มันสืบพันธุ์จะสืบพันธุ์แบบไหนคะที่นักเรียนดูลักษณะที่เซนของมันเซนใหญ่แล้วก็มีเซนเล็กงอกออกมาจากเซนใหญ่อีกทีหนึ่งเรียกว่าอะไรคะเป็น binary fission budding หรือสปอร์ฟอร์เมชันหรือเป็นบัดดิ้งมันสืบพันธุ์แบบบัดดิ้งสำหรับยีสต์นะคะนอกจากยีสต์แล้วนะคะชื่อวิทยาศาสตร์ของมันก็ไม่จำเป็นต้องจำนะคะให้รู้ว่ายีสต์นี้ใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์เพราะมันมีหน้าที่ยีสต์ทำสามารถจะเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ได้แต่ถ้าบอกว่ายีสต์ถ้ามีเขาเกิดออกข้อสอบมาว่ายีสต์สามารถที่จะเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลได้นะยีสต์ทำไม่ได้ใครทำได้คะราอื่นราตัวอื่นเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลยีสต์จะสวมรอยเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์เพราะในการผลิตแอลกอฮอล์หรือผลิตเหล้าผลิตเบียร์หรือเกี่ยวกับน้ำส้มสายชูอะไรก็แล้วแต่มันจะมีกรรมวิธีที่จะต้องใช้ยีสต์เป็นผู้ช่วยอยู่นะคะอีกพวกหนึ่งพวกโมนาคัสหรือราแดงใช้ผลิตข้าวแดงและทำเต้าหู้ยี้ได้นะคะลักษณะราแดงนั้นก็ต้องมีสปอร์เป็นสีแดงแน่แต่เป็นสปอร์ประเภทที่สปอร์ที่ก็ชื่อว่าอะไรนะคะแอสโคสปอร์ถ้าเป็นกลุ่มที่พวกไซโกสปอร์มันจะสร้างไซโกสปอร์ได้ก็คือพวกไซโกไมโครต้าแต่สำหรับอันนี้นั้นเป็นแอสโคไมโครต้านะคะมีประโยชน์แล้วโทษก็ต้องมีเป็นปกติธรรมดาแต่เขาไม่ได้ระบุให้เสียชื่อสำหรับกลุ่มนี้เพียงแต่ระบุบอกออกมาว่าราหลายชนิดในกลุ่มนี้เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคกับคนและสัตว์ได้นะคะนักเรียนอยากทราบว่ามันคืออะไรบ้างก็ไปค้นคว้าเองนะคะเกี่ยวกับโทษของฟันจายกลุ่มนี้ก็มีอยู่แต่เราจะเล็งเรื่องประโยชน์มากกว่านะคะเพราะอุตสาหกรรมการผลิตแอลกอฮอล์นั้นเป็นอุตสาหกรรมที่ให้เงินทำเงินให้แก่ประเทศหรือว่าทำเงินมากมายเพราะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณประโยชน์มีมากสำหรับพวกยีสต์นะคะที่ช่วยในการเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ทีนี้มาถึงไฟลัมที่4